อ้าวสวัสดีครับมาถึงแคมป์2010ครับช่วงของหมดแนะนำแนะนำตอนตอนของหมดอ่านะครับเท้าฟางกันสักนิดหนึ่งครับผมช่วงนี้ถอยหลังไปประมาณเดือน2เดือนเพื่อนๆถามของมาแล้วหลังๆเริ่มมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์เรานิดหน่อยว่าเอ๊ะพี่ทำไมเดี๋ยวนี้ของพี่น้อยลงไปเยอะจังนะครับครับหมดนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยมาทำความเข้าใจกับเพื่อนๆครับว่าตอนนี้อย่างแรกเลยที่ต้องทำความเข้าใจคือเราขายของจริงครับคำว่าขายของจริงคือเราไม่ได้พรีเซลพรีออเดอร์ครับเรามีของอยู่ในมือเราถึงจะขายครับฉะนั้นถ้าเราไม่มีของครับเราก็จะไม่ขายถูกคุณขายไงอ่ะก็บอกว่าไม่มีสิวะหมดอาจจะแตกต่างกับเจ้าอื่นที่เขาอาจจะมีพรีออเดอร์บ้างเอารูปจากในเน็ตมาลงบ้างเอาจากอะไรเราถ่ายรูปจริงครับเราถ่ายรูปจริงมีของถึงขายไม่มีของถึงไม่ขายแต่ด้วยสภาวะการตอนนี้ที่การนำเข้าของโดยเฉพาะกลุ่มผมต้องเรียกว่ายุทธภัณฑ์เลยแล้วกันเพราะมันเป็นมีดมันนำเข้ามาค่อนข้างยากครับนะครับมีขบวนการขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่าเดิมมาทำให้เข้าของเราอาจจะไม่ได้เข้ามาได้ที่เคยเข้าครับผมนะครับก็เลยมาย้ำเตือนว่าถ้าอันไหนที่ผมโพสต์มีรูปมีของใครสนใจจะซื้อก็รีบซื้อครับถ้าผมโพสต์ในเมื่อ2เดือนที่แล้วครับผมแล้วคุณมาถามตอนนี้มันหมดผมก็คือหมดแล้วผมก็ไม่สามารถตอบคุณได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ถูกเพราะตอนนี้มันเหมือนรอช่วงจังหวะเวลาครับช่วงจังหวะเวลาไหนนำเข้าได้ก็นำเข้าครับช่วงจังหวะเวลาไหนเข้าแข็งเข้าเข้มเราก็ไม่เอาเข้าเข้ามาครับถามว่าเอาเข้ามาได้ไหมตอนที่เข้าแข็งเข้าเข้มกันเอาเข้ามาได้ครับครับแต่ราคามีดจะกระโดดไปเวอร์มากครับผมเพราะเราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเยอะแยะเรื่องปกติไม่มีข้อดีเลยราคาของผมก็ขึ้นเพราะผมก็ซื้อไม่ไหวเพราะคุณซื้อไม่ไหวเงินทุนผมก็มาจมไม่มีประโยชน์เลยครับนะครับก็อธิบายกันไว้ทีนี้มีเพื่อนมาถามต่อว่าพี่ครับแล้วผมไปดูในเว็บอื่นเว็บไซต์ที่เป็นทางการเลยนะครับผมของเอาตอนนี้เรากำลังคุยแค่ในเมืองไทยนะไม่นับถึงเมืองนอกนะครับเข้าไปดูรูปมีดเต็มไปหมดเลยแต่ทุกตัวของหมดของหมดของหมดเอาออฟสต็อกของหมดของหมดของหมดพี่ครับเขาหลอกลวงผมหรือเปล่าเอามีคนถามมาอย่างนี้เขาหลอกผมหรือเปล่าขอแยกเรียนดังอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ทราบก็อันเว็บเขาไม่ใช่เว็บผมก็โทรไปถามเขาดูก็ลองโทรไปถามเขาดูเอาแต่พื้นฐานดูว่าหมดมันคงหมดแหละผมก็ไม่รู้มันคงหมดแหละผมก็ไม่รู้แต่ว่ามาถามผมก็ตอบไม่ได้เขาอาจจะเคยหมดแล้วมีของมาแล้วแต่ลืมอัปเดตเว็บไซต์ก็แล้วแต่ลองเข้าไปเช็คดูเขาอาจจะหมดจริงก็เป็นไปได้เขาอาจจะตอนนี้มีหรือเขาอาจจะพรีออเดอร์หรือเขาอะไรไอ้นี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆอยากรู้ให้โทรไปถามโทรไปถามเขาจะง่ายที่สุดแล้วเราไม่เคยปิดกั้นครับถ้าของระบบเราไม่ทูซีที่อยู่กับเราถ้าอยากได้รีบได้อยากรีบได้จริงๆมีสองช่องทางคุณไปหาจากที่อื่นร้านอื่นมีขายเยอะแยะนะครับหรือถ้าคุณยอมจ่ายคุณอยากได้มากจริงๆเงียบมากๆไปแล้วอะอยากได้แบบผ่าสั่นแล้วตัวสับแล้วสั่นมันคุณก็ต้องยอมจ่ายที่ต้นทุนแพงขึ้นมาหน่อยราคามันก็จะแพงขึ้นหน่อยก็บอกมาเราก็ยินดีสั่งให้พิเศษแต่ที่เราไม่สั่งมาเป็นปกติเพราะราคามันกระโดดอะผมขายคุณได้คนเดียวอะผมขายคนอื่นไม่ได้เลยอะทำไงอะผมขายคนอื่นเอาขึ้น DHL มาเงี้ยจากปกติเราชิปทางเรือไม่ต้องบินมาเฉพาะบินมาเล่มเดียวเลยนะใส่กล่องก็แบบเพื่อพี่ไงเพื่อพี่เลยบินมาเล่มเดียวเลยอ่ะก็เท่านั้นแต่โอเคถ้าพี่ยอมจ่ายผมยอมสั่งก็จบไปก็ได้เข้าใจกันตรงนี้นะครับจะได้เข้าใจว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้บอกเลยช่วงนี้การนำเข้าของกลุ่มนี้ค่อนข้างยากฉะนั้นใครถูกใจรุ่นไหนอยากซื้อรีบซื้อไม่ต้องรอว่ารถหน้าจะมาเมื่อไหร่ครับรถหน้ามาโทรบอกผมด้วยผมจะรอนั่นอยากซื้อก็รีบซื้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญ
ย้ำกันไว้รอบหน้าครับไม่การันตีราคามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะผมไม่รู้เหมือนกันรอบหน้ามันจะมีเงื่อนไขอะไรมาบีบบังคับอีกหรือเปล่านะครับใครไม่เคยค้าขายใครไม่อันนี้สำคัญเลยเอ้าวันนั้นมันราคานี้เอาวันนั้นวันไหนพี่แต่เอาวันนี้มันราคาเนี้ยเอาไงผมบอกจริงขายให้ราคานี้ได้ไหมแล้วยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะกี่นาทีละห้าขออีกนาทีเดียวจบครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับใครซื้อรถเดือนธันวาเนี่ยอืมรถเดือนธันวารถที่ไม่ใช่กลุ่มซิติคาร์นะครับไม่ใช่รถเล็กนะอืออยากซื้อรีบซื้อเพราะข้ามไปมกราปั๊บเปลี่ยนฐานภาษีราคากระโดดขึ้นอีกเพียบพี่ขายผมราคาเดิมได้ไหมอ่ะได้ยังไงแล้วก็มันเก็บราคาต้นทุนมันมาราคานี้อ่ะต้นทุนมันมาท่วมแล้วอ่ะผมจะขายยังไงผมร้านค้าร้านขายไม่ใช่มูลนิธิเลยทำความเข้าใจนะครับแฟกเตอร์หนึ่งที่สำคัญคือการวางระบบฐานภาษีครับเข้ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็นี่จำกันไว้เจอร้านเราสอบถามกันมาแล้วของหมดก็ไม่เป็นไรลองสอบถามดูร้านอื่นก็แล้วกันร้านอื่นมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ถ้าชอบใจก็รีบซื้อกันช่วงไหนนำเข้าได้เราก็จะนำเข้ามาช่วงไหนที่แบบกดเงื่อนไขข้อระเบียบมันเยอะจริงๆเราก็สอบผ่านก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับ